ุ่นกำลังงามครับผมปูบังจุมนี่ครับผมตัวละดอกงามอยู่นะครับเกือบมองชั้นๆครับผม3ดอกนะครับนี่ครับก็สวัสดีตอนเช้าๆครับผมสุขุสุขคนครับมื้อนี้กลับมากับบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนครับผมบ่รู้ว่าฝนสิตกหำบ่นะครับผมเอามาเราหาเห็ดคือเก่าครับผมปลาเก่าพิกัดเก่านะครับยังอยู่ที่อำเภอลี่นะครับผมก็มาอยู่นี่หลายมื้อแล้วล่ะช่วงนี้ก็น่าจะมีเห็ดตะไคร้นะครับผมเห็ดดอกเห็ดดินก็น่าจะเริ่มว้ายนะครับผมแต่ก็มีอยู่มีห่างๆนะครับผมเอ้าลองรอเบิ่งนะครับผมว่าสิหมานบ่เนาะครับเนาะติดตามรุ่นน้ํากันครับผมแหนมเห็นเห็ดดอกนึงนะครับอยู่พูดเห็นบ่ครับเดี๋ยวอ้อมไปเอาครับผมไปเบิ่งมันเป็นเห็ดตะไคร้บ่เสร็จละโอ้นี่เห็ดตะไคร้ดอกงามๆครับผมดอกกำลังปนแสบอู้อีกดอกนึงนะครับผมทางล่างคุณครับนี่เห็ดไคร้นะครับเห็ดไคร้ขาวอู้ดอกพุ่นเปยเสียดายเนาะตอนแรกผมเลาะหาน้ำพ้นนะครับผมปรากฏว่ามันเกิดอยู่กับล่องแบบนี้ครับเห็ดไข่แถวลำพูนนี่จูมันงามๆเลยครับผมสะสมไปเรื่อยๆอันนี้เห็ดนาเขียวนะครับผมเห็ดนาแลเห็ดนาเขียวเห็ดตะเอิญครับได้อยู่ครับผมสองดอกดอกนึงมันเน่าแล้วครับดอกนี้ก็เกือบพอเห็ดละงูครับผมนี่ไหมหลงเกือบมาดอกนึงบ่อมมูมาน้ำเนาะเกือบดอกเดียวครับผมงูขาวดอกนึงนะครับเห็ดไข่นั่นเห็ดยังอันนั้นดอกเขียวๆเลยครับอันนี้แมนบ่อันนี้ก็แมนครับผมนึกว่าบ่แมนเห็ดไข่นะครับอันนี้ก็แมนครับผมดอกนี้เน่าแล้วหอมอีกโอ้ยดอกยังไงเลยดอกมองชั้นๆครับผมดอกนี่แป๊บเดียวได้ปนแล้วนะครับเนี่ยหาต่ออีกนะครับนี่ดิดอกนี้ก็แน่นครับผมตะไคร้นะครับเกิดอยู่ไปทั่วรถดอกพวกคนใหญ่ดอกนี้แมนบ่แมนครับผมเห็ดไทยอุ้ยเกือบเปื่อยครับดอกนี้ได้อยู่นะครับที่ปนกำลังหอมดอกแกปุ๊บดูเก็บแล้วงูขาวครับผมดอกนึงเห็นแล้วงูที่ออกอีกบ่อนี่ครับนี่ดอกนิดหน่อยเห็ดตะไคร้ครับผม2ดอกจูมกำลังงามนี่อีกนะครับ2จูมเห็ดไคร้
เกิดอยู่ไปทั่วรถนี่แม่นบ่นี่บ่แม่นนี่ฮะหม่องมันเกิดนี่บ่ไปเบิ่งนี่บ่อีกหน้าเขียวนะครับ2ดอก3ดอกเกิดอยู่ไปทั่วครับผมเห็ดก็ได้นี่ดอกแข็งอยู่นะครับหลายดอกอยู่นะครับเห็ดหน้าเขียวไปเปื่อยๆนะครับเนี่ยบ่ได้นะหลายดอกอยู่นะครับนี่อยู่กลางหน้าผาดอกนึงครับผมก็เกิดบ่หลายนะครับมองละดอก2ดอกเห็ดตะไคร้ฮะเก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็มันดอกนี้ขล่มปังงางอยู่จังซี่นี่ผลซอกติโอ้ปวกกินครับผมปวกกินตีนมันนี่ดอกดีอยู่ปูนดอกนึงครับผมต้องอ้อมไปเอานะฮะจุ่มนึงนี่ดอกน้ำอยู่นะครับเกิดลี่นะเห็ดนี่ดอกนึงครับนี่เห็ดนาเขียวครับบ่แม่นเห็ดไข่เบิ่งคายเห็ดไข่อยู่นะครับแต่ว่าบ่มีกลิ่นหอมนะนี่ก็เรื่อยๆอยู่ครับมองละดอกบ่หลายนะครับมองนึงก็มีดอกนี่กำลังงามครับผมเห็ดละงกเหลืองดอกนี้น้อยครับดอกเห็ดนาแลนาเขียวครับผมบ่เคยมีมูแล้วครับ 2-3 มื้อก่อนนั้นเกิดเป็นมูอยู่ตอนนี้ก็เริ่มห่างแล้วครับดอกนึงอันนี้ก็เห็ดไข่ครับผมดอกน้อยนะครับดอกใหญ่ดอกนี้บานเพ้อเว้อเลยไปเปล่าโอ้ปนได้ครับผมเสียดายเอาไปจี้ปนใส่กันครับอู้เห็นไหมครับดอกนึงลงไปเอานะครับนี่ดอกงามอยู่นะครับเขียวๆนี่ครับผมสะสมไปเรื่อยๆต่อครับผมเห็ดละงกเหลืองดอกนึงเท่าทิมดอกนี้ได้อยู่ครับผมดีอยู่นี่หลายดอกอยู่นะครับ2-3 ดอกอีกดอกนึงครับเห็ดอย่างอื่นก็บ่ค่อยเห็นครับผมเห็นแต่เห็ดไข่นี่แหละนี่งามครับดอกนี้ปูบังจุมนี่ครับผมงามครับดอกนี้ปนได้อยู่แก่แล้วครับเก็บมันยางหนีพี่น้องครับเห็นบ่ครับดอกนึงเน้มเห็นแต่ขาอุ้ย2ดอกจุ่มก็มีเนี่ยนี่ก็นะจุ่มหน่อยมันดอกนี้น้อยโพดเดี๋ยวจงไว้เอาดอกเดียวดอกนี้เอาอยู่ครับนี่ก็แม่นนะเนี่ยแตกออกมานี่ครับแม่นบ่บ่แม่นนี่ผมเบิดพี่น้องครับผมมองนี่นั่นอยู่ใต้ล่างนี่ครับ2จุ่มปุ๊บกำลังงามครับผม2จุ่ม
เอาละได้ปนมงใหญ่ครับบัดนี้อีก2ดอก3ดอกนะครับโอ้เก็บพอแล้ว3ดอก3ดอกนะครับนี่เท่าแล้วดอกนี้อยู่ทางอ่างพี่ดอกนึงครับผมดีอยู่นี่ดอกนึงครับผมเอามาล้อทิ้งโขกบ่มีอย่างเลยครับผมเห็ดเซาออกนะครับทิ้งโขกวายเบิดแล้วส่วนมากก็จะมีเห็ดตะไคร้นะครับผมออกอยู่น้ำหนองน้ำกับขี้ดินแดงๆเอ้าเลาะไปที่แล้วครับผมตอนนี้ก็มืดคักแล้วล่ะคุณฝ่าเบิ้งอุ้ยฝนที่ตกห้ำหัวถ้าผมมีก็กลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวเลาะเบิ้งอีกจังหน่อยนะครับเนาะพูนครับผมจุ่มหนึ่งจะเมนนะครับไข่เสียบจีปนไข่เห็นละงกเมนนะครับเห็ดละโงกเหลืองเห็ดละโงกก็ออกแดงแดงครับออกล้อมแหลมเห็ดละโงกเหลืองนะนี่เห็ดหาบนะครับเด็กอยู่ข้างล่างสามสี่ดอกเห็ดหาบมีสองชนิดนะครับผมชนิดตาห่างห่างเนี่ยแล้วก็ชนิดตาที่ที่ตาที่ที่แสบกว่านะครับแต่ว่ามันสีคือกันอยู่ข้างหลังนี่ดอกนึงนะครับขึ้นลาครับบ่ได้อ่ะไปสิฮอดทางออกแล้วครับผมย่างออกไปนี่อีกประมาณ100เมตรนะครับก็สิฮอดรถเนาะครับเนาะก่อนกลับบ้านก็เบิ่งผลงานกันก่อนนะครับมื้อนี้หมานเห็ดตะไคร้นะครับนี่ฮะเกิดอยู่กับหลองน้ำนะครับเลาะหาเท้งโคกน้ำพ้นกับบ่ออกดอกมันออกแต่น้ำหลองน้ำขี้ดินแดงๆครับผมเห็ดแถวนี้เนี่ยได้หลายอยู่ครับผมสลับคลิปนี้นะครับเนี่ยเห็ดปูนใหญ่ๆอยู่กายเครื่องตายอยู่ครับผมอ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมทุกการติดการตามครับเก็บเห็ดไทยแล้วดูก็เพราะได้เก็บอยู่ครับผมสำหรับเดือนตุลาเนาะครับเนาะช่วงเศร้าๆก็รู้สึกว่าเริ่มอากาศเย็นแล้วนะครับทั้งภาคเหนืออ่ะค่อยพอกันไม่คลิปหน้าครับผมพาหาอยู่หากินทางใดก็เอาไปรุ่นต่อคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับยังไปอีกไกลเติบแล้วครับผมรถจอดอยู่พูน